สวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะมื้อนี้กับพ่อกันกับยายแมวอีกแล้วเด้อจ้านี่ล่ะมื้อนี้ก็เป็นความภูมิใจอีกมื้อนึงค่ะพี่น้องค่ะที่ยายแมวแบบรู้สึกว่ากับของคิดดีทําดีแล้วก็เฮ็ดดีกับคนรอบข้างแนะนําดีแล้วก็พยายามดึงดูดพลังที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเข้ามาในครอบครัวค่ะพี่น้องมันก็มีสิมีเรื่องดีๆเข้ามาหาเฮาเสมอค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็สิเฮ็ดบาร์บีคิวค่ะพี่น้องในอุณหภูมิ28องศาค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ยายแมวก็ใส่ดอกซนเป็นเชื้อเพลิงค่ะพี่น้องเพราะบ่ต้องไปซื้อไอ้ที่จุดไฟของยูร้านมาใส่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นติดไฟได้ดีมากแล้วก็สามารถเป็นเชื้อเพลิงที่ดีบ่เป็นอันตรายต่อร่างกายและก็สิ่งแวดล้อมค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้มีแนวดีๆอีหยังเนาะยายแมวเว้าสู่ฟังแน่มื้อนี้มาฉลองกันค่ะพี่น้องยินดีกับแมวเหมียวเด้อจ้ะทีลูกแมวเหมียวเรียนจบทุนึงแล้วค่ะพี่น้องยินดีน้ําแมวเหมียวเด้อจ้ะพี่น้องเย้เย้เมื่อนี้ก็เป็นมื้อที่ลูกสาวแมวเหมียวดีใจนะคะภูมิใจในตัวกับของแล้วก็พ่อแม่ก็ยิ่งมีความภูมิใจในลูกดีใจแบบร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะที่แบบว่าพาลูกมาแบบรู้สึกว่าพาเขามาแบบบ่ลําบากค่ะพี่น้องค่ะพยายามพักดันพยายามหาอยู่หากินพยายามทํางานเลี้ยงดูปูเสื้อเขาให้ดีให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ป้าป้ามีมีจะทำได้ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็เป็นความภูมิใจมีมื้อนึงที่ลูกเฮาเรียนจบก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าลูกเฮาก็มีการพัฒนาการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตค่ะพี่น้องค่ะนี่ล่ะเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เฮาบ่ได้หวังหยังมากมายกับลูกหรอกค่ะพี่น้องแค่ต้องการให้เขามีการศึกษาเรียนจบแล้วก็มีงานที่ดีเฮ็ดช่วยเหลือกับครองใดแต่อันนี้ก็คือลูกสาวแมวเหมียวขอเลี้ยงต่ออีก2ปีเพิ่มค่ะพี่น้องค่ะเป็นปีที่7ค่ะแต่ว่านางก็สามารถทำงานควบคู่ไปด้วยได้นะคะแต่ก็แล้วแต่การตัดสินใจของนางนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือนางสามารถเรียนจบรับวุฒิคือไปทำงานได้เหมือนบุคคลทั่วไปได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะสามารถทำงานเสียภาษีเริ่มต้นชีวิตของครองใดแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่านางขอเลี้ยงต่อกับว่าเป็นหยังก็แล้วแต่การตัดสินใจของลูกๆนะคะพี่น้องถ้าเลี้ยงต่อพ่อแม่ก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่คือเก่าค่ะพี่น้องแต่ว่ารัฐบาลเพิ่นก็ซอยอยู่ค่ะแต่ก็ซอยบ่เต็มที่ปานใดแต่ก็สามารถเข้าโรงเรียนฟรีบ่ได้เสียไอ้อีหยังเพิ่มนะคะแต่ว่าเฮาก็ต้องมีรายจ่ายเดือนต่อเดือนของลูกคือเก่าค่ะพี่น้องคะนี่ล่ะเป็นความภูมิใจของป้าป๊ามาม่าอีกความภูมิใจนึงที่แบบพักดันลูกนะคะนี่ครอบครัวมื้อนี้ก็เป็นเสียงเจียวเจ้าแน่จักหน่อยก็สิคึกคลื่นแน่จักหน่อยค่ะพี่น้องกับการเฮ็ดบาร์บีคิวฉลองให้ลูกสาวนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่านางก็สิรับวุฒิอีกที่นึงก็อาทิตย์หน้านะคะแต่ว่าพ่อแม่ก็บ่มีเวลานะคะต้องทํางานต้องมีเวลาแค่ไหนเราก็ฉลองกันตอนนั้นค่ะพี่น้องนี่ก็กินบาร์บีคิวหลังบ้านนี่ล่ะความภูมิใจบ่ต้องการอีหยังมากมายค่ะแค่ว่าเฮาสร้างความสุขเล็กๆในครอบครัวล่ะเพราะว่าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดเขาไปเฮ็ดงานหรือย้ายไปอยู่ของเขาเองโอกาสที่สิมากินข้าวร่วมกันแบบนี้ค่อนข้างที่สิหายากในสังคมคนเมืองนอกค่ะเว้นแต่สินัดเจอกันหรือพอกันทุกเสาร์อาทิตย์จริงๆนะคะจังสิมีโอกาสโมเมนต์แบบนี้บางสันต่างฝ่ายก็ต้องใส่ชีวิตต้องดิ้นรนต้องไปทำงานจังทั่วสิมาพอกันอีกทีนึงมื้อนี้ดีใจมากค่ะพี่น้อง